การชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพทย์และอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์นะคะช่วงนี้เราจะมีการพูดคุยสายสดกันลงทะเบียนที่024960493และ024960494และอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและแน่นอนเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่422-1606นะคะตอนนี้เรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณป้องนะคะเกิดวันที่20 มีนาคม ปี 06นะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์ช่วง04:00 ถึง 05:00ตีสี่ถึงตีห้ามีโอกาสไปทำงานต่างประเทศไหมและช่วงไหนครับคือดวงนี้ตอนนี้อยู่ในสภาวะร้อนรนนะฮะแล้วก็จะไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆเนี้ยอยู่ไม่ติดบ้านใช่ครับ อยู่ไม่ติดฮะเพราะว่าอยากจะไปแสวงหาโชคนะครับแต่เรื่องไปต่างประเทศเนี้ยค่อนข้างมีอุปสรรคนะครับแล้วก็หมายความว่าถ้าคิดไปต่างประเทศจริงๆมักถูกหลอกตอนนี้ถ้าไปในระยะนี้ถูกหลอกใช่ครับในช่วงนี้ไม่ได้ตลอดนะครับช่วงนี้ถ้าจะไปต่างประเทศจะถูกหลอกนะครับแต่ถ้าเป็นปีหน้าเป็นไปได้ครับแต่ปีนี้จะถูกหลอกแต่ปีนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำนะครับก็ทำไปก่อนนะแล้วปีหน้าค่อยคิดไปต่างประเทศปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าปีนี้จะถูกหลอกอ๋อแล้วระวังเรื่องนึงสุขภาพนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทรงพลนะคะเกิดวันที่10 มกราคม ปี 26เรื่องเงินเป็นยังไงครับมีใครคิดใส่ร้ายหรือเปล่าไม่มีเวลามาค่ะไม่มีเวลามาดูคร่าวๆดูคร่าวๆพอได้ครับนะครับเอาละดวงนี้มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินเกินตัวตลอดเวลานะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บโดยเฉพาะช่วงนี้ติดลบเลยครับค่ะนะแล้วก็จะติดลบไปอีกประมาณเดือนนึงนะครับก็เป็นเฉพาะเรื่องเงินก็ตอบว่าเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ถามว่าคนใส่ร้ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องไหมในดวงคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจะมีเรื่องความขัดแย้งในที่ทำงานแล้วก็มักมีปากเสียงกันค่อนข้างจะรุนแรงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมตอนนี้ก็ระวังนิดนึงปีนี้ทั้งปีเนี่ยจนถึงวันที่10 มกราเนี่ยปัญหาในดวงนี้ก็คือว่าเสียเพื่อนเสียเพื่อนเพราะเรื่องการพูดคุยการติดต่อเพราะฉะนั้นคุณต้องระงับอารมณ์แล้วปีนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะคุณชมให้ใส่เวลามาด้วยนะถ้าใครตอนนี้หาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีช่องทางอีเมลกับที่อยู่เดี๋ยวท้ายรายการเราบอกอีกทีละกันนะคะมาต่อเลยค่ะคุณสิทธิพงศ์นะคะเกิดวันที่22 มิถุนายน ปี 13เวลา15:53 น.ถามทะเบียนรถนะคะอาจารย์ครับ5748ค่ะรถทะเบียน57เนี่ย48แปลว่ามักจะหมดไปเรื่องการซ่อมบำรุงอยู่เสมอค่ะเป็นรถที่เสียบ่อยแต่ก็ไม่ได้เสียรุนแรงนะแต่ก็ซ่อมบ่อยๆแล้วก็เลขอีกตัวหนึ่งก็คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขหนึ่งเลขหนึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยนะเหมาะกับการรับราชการค่ะหรือคนที่ทำงานราชการและเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าจะสามารถเป็นผู้นำได้แต่ข้อเสียของบ้านหลังนี้ก็คือว่ามักมีทิฏฐิมากเกินไปทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านและคนในบ้านมักจะใช้อารมณ์ต่อกันครับนะแต่ว่าเป็นผู้นำดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะครับคุณหวานะคะเกิดวันที่27 กันยายน ปี 17เมื่อไหร่ดวงจะดีคะตกงานแฟนทิ้งการเงินแย่ปี17แต่ไม่มีเวลาเกิดนะครับไม่มีเวลาเกิดอาจารย์แนะนำอย่างไรดีคะถ้าไม่มีเวลาเกิดนะครับอ๋อปีนี้เนี่ยภาษามาดูเนี่ยเขาเป็นช่วงเวลาเนี่ยนะฮะที่ดวงอยู่ในสภาวะมีอุปสรรคนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินและการเงินแล้วก็อยู่ไม่ค่อยติดด้วยต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบ่อยนะครับดวงนี้แนะนำนิดนึงครับว่าถ้าอยากจะทำงานทำการอะไรในระยะนี้เนี่ยนะครับมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำเองหรือไม่ก็ไปหุ้นกับเขาค่ะนะครับแล้วก็ประเดี๋ยวจะต้องย้ายที่อยู่ในช่วงปลายปีค่ะปลายปีนี้จะย้ายที่อยู่ส่วนเรื่องคู่เนี่ยต้องพับไปก่อนเลยครับเพราะยังไงก็ล้มเหลวนะครับเก็บไว้ก่อนไปทำหมากินก่อนนะครับรอก่อนนะมีเพื่อนช่วยนะครับมีเพื่อนช่วยนะครับแล้วก็ไปทำงานก่อนครับค่ะใจเย็นๆนะคะเรื่องคู่ท่านต่อไปค่ะจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่17 กันยายน ปี 37นะคะเวลา13:14 น.เรื่องงานค่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ย
พ.ศ.เท่าไหร่นะพ.ศ.37ค่ะเวลา 13.14 เนาะโอเคครับถามเรื่องงานนะคะแล้วก็การตัดสินใจเรื่องเงินค่ะถามเรื่องงานเนาะคือเรื่องงานเนี่ยตอนนี้งานก็ยังมั่นคงดีอยู่นะแล้วก็เพียงแต่ว่าดวงนี้มีปัญหาว่าตอนนี้มีคนไม่ค่อยชอบแล้วทำงานแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะมีความขัดแย้งในที่ทำงานแล้วทำให้ร้อนรนอยากจะเปลี่ยนงานนะครับแล้วดวงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ายที่เนี่ยนะฮะหรืออาจจะย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่เนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับในครึ่งปีหลังแล้วก็อีกอันนึงก็คือการตัดสินใจเงินค่ะการตัดสินใจเรื่องเงินเนี่ยดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์เสียเงินนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณให้ใครหยิบยืมหรือช่วยใครเรื่องเงินคุณจะเสียเงินมิฉะนั้นแปลว่าคุณจะก่อนหนี้ถ้าคุณก่อนหนี้เนี่ยคุณจะมีภาระทางการเงินค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็พอมีคนช่วยแต่ถ้าให้ใครหยิบยืมนะครับเสียสถานเดียวครับไม่มีอย่างอื่นแข็งหน่อยนะครับบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข3ค่ะอาจารย์เลข3นี่เป็นเลขแห่งความขยันขันแข็งนะการต่อสู้และความอดทนนะคุณเป็นคนมีบุคลิกที่ขยันขันแข็งต่อสู้และมีความอดทนแต่ข้อเสียก็คือว่าเลขนี้ทำให้เหนื่อยฮะคือไม่เคยได้เลยมาง่ายๆเหงื่อไม่ไปเงินก็ไม่มาใช่ครับนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วรับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสิริมนค่ะสิริมนนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่31 ตุลา 94 31ตุลาตุลา94 94นะครับค่ะเวลาเกิดแล้วครับ14/58ค่ะวันพุธปีถอ14/58ครับวันพุธปีถอครับนะครับดวงตอนนี้เนี่ยนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมครับใช่ค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีมากๆเลยเนาะครับแล้วก็กำลังมีปัญหาวุ่นวายเรื่องลูกหลานด้วยใช่ไหมครับก็มันก็ไม่ค่อยก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็มีเหมือนกันนิดหน่อยเรื่องหลานอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้นะครับดวงคุณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือเรื่องสุขภาพและมีแนวโน้มว่าการเจ็บป่วยนี้เนี่ยนะครับจะไปกระทบเรื่องเกี่ยวกับ2 อย่างก็คือว่าถ้าไม่โดนเรื่องเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็แปลว่าเป็นโรคหัวใจครับกระเพาะปัสสาวะหรือหัวใจใช่ครับโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยแล้วก็ความดันคุณจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมากระเพาะปัสสาวะคือขนาดนี้มันเป็นกดไหลขนาดนี้เป็นกดไหลย้อนจะคือช่วงนี้คุณมีปัญหาเรื่องช่วงท้องอะนะฮะครับแล้วก็เป็นให้หายอยู่ตลอดใช่นะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าคุณยังมีปัญหาต้องระวังนิดนึงคือเรื่องความดันนะความดันเหรอใช่ครับปีหน้าคุณจะมีความเสี่ยงเรื่องความดันเพิ่มขึ้นอีกโรคนึงเหรอใช่ครับความดันสูงเหรอใช่ครับความดันสูงครับระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยเปลี่ยนนิสัยการกินใหม่ฮะกำลังรักษาอยู่ใช่ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกินใหม่แล้วก็ประเดี๋ยวประมาณสักเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับมันจะค่อยๆทุเลาลงครับแต่ต้องเปลี่ยนใช่แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะการใช้ชีวิตสมัยครับแล้วสามโรคไอ้อย่างหัวใจพวกนี้จะรักษาก็คือมันอย่างนี้คุณจะเป็นแนวโน้มน่าจะเป็นกลุ่มเส้นเลือดตีบครับเส้นเลือดตีบใช่ไหมก็ต้องดูเรื่องไขมันนะฮะเส้นเลือดตีบใช่ครับก็ไม่เป็นไรฮะไขมันใช่เขาเช็คไขมันแล้วพยายามระวังเรื่องไขมันไว้ตอนนี้เช็คอยู่ทุกปีเพราะว่าปกติหมดทุกอย่างครับก็ดีครับเพราะว่าดวงคุณเน้นเรื่องหัวใจและปีหน้าเรื่องความดันครับพี่ก็เช็คมาแล้วปกติตอนนี้นะครับปกติปีหน้าครับเหรอฮะปีหน้าครับต้องระวังครับแล้วสุขภาพก็มันจะทุเลากระดกระดานเป็นต้นไปใช่ครับใช่ครับก็ไม่น่าห่วงโรคของคุณคือโรคที่ป้องกันได้ครับอ๋อครับแล้วบ้านเลขที่594ครับบ้านเลขที่594เนี่ยคนในบ้านนี้ธรรมะธรรมโมนะแล้วก็ทำบุญบ่อยนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเหลือคนค่ะคือตอนนี้ก็อยู่กัน2คนใช่ครับก็มีพี่มีหนูเนี่ยใช่ก็เป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็ชอบช่วยเหลือชาวบ้านแต่ระวังนะฮะจะเดือดร้อนเพราะชาวบ้านมารบกวนนี่แหละครับเหรอฮะครับจะระวังเพื่อนบ้านใช่ไหมใช่ครับก็จะมารบกวนทำให้ลำบากขึ้นนะฮะเหรอฮะมันเกี่ยวกับอะไรคะก็เราธรรมะธรรมโมไงจิตใจคนในบ้านน่ะจิตใจดีและคนชอบไปมาหาสู่ชอบมาปรึกษาเนี่ยปรึกษาไปปรึกษามาบางทีขอความช่วยเหลือยืมตังค์หน่อยมีให้ยืมแล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ยลงท้ายด้วย7496เป็นไงคะ74เนี่ยแปลว่าเป็นคนขี้กังวลนะฮะแล้วคิดมากนอนไม่ค่อยหลับนะส่วน94นี่แปลว่าอยู่ไม่ติดไอ้96นะฮะ996เนี่ยแปลว่าเงินเนี่ยใช้เร็วครับโอ้แล้วจะมีได้มาบ้างมั้ยเอาก็ใช้เงินเร็วก็พยายามต้องลดการใช้หน่อยฮะ
คือเป็นที่เดียวที่สุดแล้วก็รู้ฮะแต่ว่ามันก็มีเรื่องใช้เร็วครับมันก็ต้องพยายามเหนียวขึ้นนะฮะเหนียวขึ้นใช่ไหมครับหรือไม่พยายามหลบหน้าคนหน่อยครับแล้วมันจะมีอะไรงานอะไรกลับมาบ้างไหมคะคืองานเนี่ยจะพอมีนะฮะช่วงประมาณสักแถวสิงหากันยาครับจะฮะครับก็พอได้บ้างอะครับงานที่เป็นอะไรนะรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะงานรายเดือนเนี่ยไม่มีฮะส่วนใหญ่ตอนนี้งานที่จะได้เนี่ยมักจะเป็นงานเค้าเรียกว่าเฉพาะกิจอ่ะเป็นคราวๆไปอะครับนะคะนะครับครับมีที่เค้าคือเราเคยปฏิเสธเข้าไปเค้าจะกลับมาตามเราคงไม่ฮะส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่แบบว่าไปช่วยเค้าเป็นเฉพาะไปฮะครับนะครับยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นงานชั่วคราวอะฮะเป็นครั้งๆไปแต่เรียงที่เขาจะตามเรากลับนี่ไม่มีใช่ไหมครับอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเขาจะตามเนี่ยจะได้ข่าวประมาณสักเดือนสิงหาคมครับได้ข่าวสิงหาถ้าสิงหาไม่ได้ข่าวก็แสดงว่าเขาให้งานเป็นครั้งๆไปฮะครับนะคะก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพก่อนนะครับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญถ้าไม่รักษาเนี่ยอาจจะทำงานคือดวงนี้เนี่ยดาวประจำตัวจะเริ่มอ่อนแอลงในปีหน้าและเน้นเรื่องความดันกลุ่มโรคเลือดความดันค่ะแต่คิดว่ายังเป็นโรคที่ป้องกันได้ก็ไม่ซีเรียสครับป้องกันแต่เนิ่นๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงพักก่อนสักครู่ช่วงหน้ายังตอบ SMS กันอยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะวันนี้2ท่านแล้วเนาะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422 1606เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ